نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธ,ธามั่นต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับที่เราเรียนหนังสือกันในปัจจุบันเนี่ยเจตนาเรียนหนังสือกันเพื่ออะไรเป็นประเด็นที่เราจะได้มาพูดคุยทำความเข้าใจกันในวันนี้เราในส่งลูกเรียนเนเรียนเพื่ออะไร <c oughs> ลูกของเราที่เรียนหนังสือในโรงเรียนเนี่ย เราปลูกฝังให้เขาสร้างจิตสำนึกให้เขาให้ความเข้าใจกับเขาว่าเขาเรียนหนังสือเพื่ออะไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันมาทบทวนคำถามตรงนี้แล้วก็จะต้องตอบให้ถูกต้องนะถ้าตอบตอบไม่ถูกต้องปฏิบัติไม่ถูกต้องบางทีความรู้ที่เราได้ส่งให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนจะเป็นสาเหตุทำให้ลูก ไม่ได้รับสวรรค์เป็นสิ่งตอบแทนในโลกอาคิรอจาก h ะด i ษนบีที่บอกว่าลำยะจิตออรฟันยันนะเยามลกิยามาไม่ได้พบกลิ่นไอของสวนสวรรค์ในโลกอาคิรอเอาดูฮะดิษก่อนพี่น้องฮะดิษระบุอย่างนี้นะมันตาอัลละมิลมันบิมมายุบตะกอบิมายุบตะกอบิฮิวะจฮัลลอ la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumil qiyamah hadis bentuk dari imam abu dawud imam ahmad dan imam tirmizi rai ngan jak abu hurairah radhiyallahu anhu hadis ini ni mi chai khwam บุคคลใดก็ตามแต่ที่เล่าเรียนศึกษาหาความรู้ซึ่งการศึกษาหาความรู้ตรงเนี้ยเป็นวิชาความรู้ที่ไม่ขัดแย้งต่อหลักการของศาสนาอิสลามหรือจะเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบัญญัติของศาสนาอิสลามแต่ว่าความรู้ดังศาสนาก็ได้ความรู้ทางด้านสามัญก็ได้แต่ว่าความรู้ทางด้านสามัญเนี่ย ต้องจำกัดไว้นิดนึงว่าเป็นความรู้เป็นสาขาวิชาที่ไม่ขัดแย้งต่อหลักการของศาสนาอิสลามศึกษาซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะหวังความโปรดปานศึกษาเพื่ออัลลอฮ์ได้ศึกษาเรื่องสถาปัตศึกษาเรื่องวิศวะศึกษาเรื่องการแพทย์ทังด้านสามัญนะหวังความโปรดปานจากอัลลอฮ์ลูกที่เรียนแพทย์ นะครับเรียนแพทย์ลูกนะเลือกลูกเรียนจบกลับมาแล้วนี่นะเอาวิชาความรู้ตรงนั้นนะช่วยเหลือสังคมด้วยนะครูบาอาจารย์เขาที่ท,ท,ทำหน้าที่สอนศาสนาเนี่ยเราต้องพยายามนะจัดโปรแกรมให้ครูบาอาจารย์มาตรวจสอบสุขภาพด้วยจะได้วางแผนในการที่จะรักษาครูบาอาจารย์ที่เขาเสียสละสอนศาสนาของอัลลอฮ์ต้องพยายามบอกกับลูกแบบนี้กำชับกับลูกแบบนี้เพื่อที่จะให้ลูกนะเกิดเจตสำนงเรื่ความอัลลอฮ์ แม้ว่าจะเรียนสามัญก็ต้องเพื่ออัลลอฮ์อยู่ดีแม้ว่าจะเรียนวิียนวิศวะเรียนคอมพิวเตอร์เรียนการตลาดเรียนอะไรก็ตามที่มันไม่ขัดแย้งต่อศาสนาของอัลลอฮ์เรียนมาแล้วก็เพื่อมารับใช้อัลลอฮ์เรียนมาแล้วก็เรียนเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานอวะตาลาเราก็จะมาประกอบวิชาชีพทำมาหากินโดยที่เป็นอาชีพที่สุดจริตเป็นริสกีที่ฮาราน เรียนตรงนั้นเรียนเพื่ออัลลอฮ์แต่สิ่งที่เราเราอะไรนะเราสามารถที่จะเรียนในวิชาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะเรียนเพื่ออัลลอฮ์ได้แต่เจตนาเขาไม่ได้เรียนเพื่ออัลลอฮ์ลายตาอัลลามูฮูอิลลาลิยูซีบะบิฮีอารอดอนมินัดุนยาวิชาการต่างๆที่เราสามารถเรียนเพื่ออัลลอฮ์ได้ วิชาการแพทย์วิชาวิศวะเรื่องศาสนาเรื่องบัญญัติอิสลามสาขาอุซูลด,ดินสาขาดะวะเรียนตรงนั้นเรียนเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยสามารถที่จะเจตนาตรงนี้ได้เลยเพราะเป็นสิ่งที่ศาสนาเรียกร้องให้เราเรียนเป็นสิ่งที่ศาสนาเรียกร้องให้เราปฏิบัติแต่เราเรียนสาขาวิชาต่างๆเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้เรียนเพื่ออัลลอฮ์ ลายตาอัลลามูฮูอิลลาลลิยูซีบะบิฮีอารอดอนมินัดดุนยาไม่ได้เรียนเพื่ออัลลอฮ์แต่เรียนเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ทางดุนยาเรียนเพื่อกอบโกยเรียนเพื่อที่จะอะไรนะขนขวายทรัพย์สินเอามาเก็บเอาไว้มากๆถ้าเรียนแล้วไม่ได้เรียนเพื่ออัลลอฮ์นี่นะพี่น้องลมยะจิตอัรฟันยันนะยามัลกิยามะ จะไม่ได้พบกับกลิ่นไอของสวนสวรรค์ในวันกิยามะแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เข้าสวรรค์ในวันกิยามะอัลลอฮ์จะไม่ให้คนเหล่านี้เข้าสวรรค์น่ากลัวนะพี่น้องเราก็ต้องมาดูเนี่ยพี่น้อง <c oughs> เอาฮะดีษบทนี้ <c oughs> มาตรวจสอบลูกๆของเราสักนิดหนึ่งลูกๆของเราไอตอนเล็กๆเ,เนี่ยก็ยังไม่มีปัญหา แต่ถ้าโตมาแล้วนี่นะพี่น้องถ้าโตมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงโตมาแล้วปับ๊บลูกอ๋อพอเรียนเรียนมัธยมปลายนะโอ้เริ่มเริ่มไม่ค่อยละหมาดแล้วพอเข้าไปเรียนเรื่องเรื่องอะไรลหละเข้าไปเรียนทางมหาวิทยาลัยปับ๊บละหมาดไปได้สักเวลานี่ยาบก็ไม่คุมปฏิบัติตัวก็ไม่ค่อยดีเรียนจบแล้วบางทีจบสิ้นปีสอบปิดเทอม สอบไปภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉลองมาขอแม่ฉลองนิดนึงนะมะนะพอกลับมาเราได้กินเหล้าจากจากลูกจะเป็นลูกชายลูกสาวก็ตามลูกชายลูกสาวก็มีคู่จะไปไหนมาไหนก็ไปกับเพศตรงข้ามถ้าลูกเรียนแบบนี้แล้วยิ่งเรียนยิ่งห่างาศาสนาแม่ก็จ่ายเงินพ่อก็จ่ายเงินการเสียสละของพ่อของแม่นั้นเสียมให้ลูกเป็นคนทรยศต์ต่ออัลลอฮ์ในวันในใน,ในภายภาคหน้า เสียมสอนหรือว่าปูทางให้ลูกนะเป็นบาวที่ทรยศต,ต่ออัลลอฮ์ในภายภาคหน้าแปลว่าไม่ได้เรียนตรงนี้ไม่ได้เรียนเพื่ออัลลอฮ์แล้วเรียนเพื่อดุนยาเนี่ยพอเรียนเพื่อดุนยาปับ๊บพี่น้องลำยะจิตอุฟันจันนายามันกียามะนบีระบุไว้ชัดเจนเลยพี่น้องนบีระบุไว้ชัดเจนเลยว่าเขาจะไม่ได้พบกับกลิ่นไอของสวนสวรรค์ในวันกียามะตรวจสอบลูกๆบ้างพี่น้องครับ เราเป็นบาวของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในดุนยาเนี่ยถามว่าลําบากไม่ลําบากต้องอยู่แบบระมัดระวังเอาตัวรอดเพียงตัวคนเดียวไม่ได้ลูกเราล่ะไม่รอดสามีไม่รอดไม่ได้ภรรยาก็ต้องเตือนสามีสามีก็ต้องบอกกับภรรยาเดี๋ยวภรรยาไม่รอดต้องบอกกันต้องเตือนกันโดยเฉพาะลูกๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยที่ไปอบรมนักศึกษาในที่ต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์โดยเฉพาะเดือนรอมดอนก็จัดเป็นประเพณีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ถึงเวลาก็ให้อาจารย์ไปบรรยายไปตอนไหนไปตอนประมาณห้าโมงเย็นหกโมงกว,กว่าจะแก้บวชกันนี่นะห้าโมงแล้วเนี่ยเหลือไม่กี่คนยังมีไม่กี่คนห้าโมงแล้วเนี่ยยังมีไม่กี่คนพี่น้องและอิละฮิละล,ะละลอห้าโมงครึ่งนักเรียนมาแค่ประมาณสิบห้าคนถามว่ามีเท่าไหร่มาเป็นร้อยนู้นหกโมงกว่าแล้วเหลืออีกประมาณสักสิบนาทีจะบรรยายเสร็จ เหลือประมาณสัก15นาทีจะบรรยายเสร็จนะมารวมกันช่วงนั้นเยอะมากเป็นร้อยแล้วถามว่าเกิดประโยชน์มากไหมเกิดประโยชน์น้อยมากเตรียมเรื่องดีๆที่จะไปให้เพื่อที่จะปลูกจิตสำนึกเพื่อที่จะให้นาซีฮะให้ข้อคิดข้อเตือนใจดีๆแก่บรรดานักศึกษานี่นะก็จัดเป็นชมรมก็จัดแบบนี้ทุกปีเป็นแบบนี้จนกระทั่งหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ได้ผลนั่งอัดเทปอัดรายการอยู่กับบ้านดีกว่า เพราะอะไรไปที่ไรเริ่มฟังที่แรกห้าโมงเย็นให้บรรยาช่วโมงครึ่งเลยนะห้าโมงเย็นสิบคนไม่ถึงห้าโมงครึ่งมาสิบแปดยีสบคนนูน้นหกโมงกว่าแล้วเหลืออีกประมาณสัก15นาทีก่อนจะละสินอดมากันเต็มเลยเป็นรอยเลยมากันมาคุยกันด้วยฟังกันนิดนิดหน่อยหอยก็ละสินอดร่วมกันพี่น้องสังเกตดูแล้วเนี่ยโอ้โหแม้ว่าจะเป็นชมรมมุสลิมก็ตามแต่ อยากจะเตือนคนเหล่านั้นว่าตั้งใจเรียนเป็นนักศึกษาเนี่ยเรียนเพื่ออะไรถ้าเรียนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่ออัลลอเลยเนี่ย <c oughs> อันตรายมากเหลือเกิน <c oughs> อันนี้พูดในในลักษณะที่ให้นักศึกษาเนี่ยเป็นเป็นบุคคลที่ตรวจสอบดูเจตนาของตัวเองด้วยเรียนเพื่ออะไรหลากหลายสาขาคุมผมก็มีไม่คุมผมก็มีคุมผมก็อหฮัมตุลินลา ก็ยังดีที่อะไรเนะี่ยยังยังมียังมีส่วนที่อะไรนะัเรียกร้องให้บรรดาน,นักวิชาการนะไปให้ความรู้ก็ยังดีปีละครั้งอลลออยากจะบอกประชาสมพัันธ์ไปถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนั้นนะครับว่าต้องดูตรวจสอบดูเจตนาของตัวเองนิดนึงว่าเรียนตรงนี้กำลังเรียนเพื่อใคร เรียนเพื่ออัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเรียนเพื่ออัลลอฮ์แล้วกับการปฏิบัติตนแบบนี้มันถูกต้องไหมถ้าไม่ได้เรียนเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับลําบากชีวิตนี้เนี่ยที่จะอยู่ในร่องในรอยที่จะอยู่ในคันลองที่เรียกว่าอิสลามที่จะอยู่ในระบอบที่เรียกว่าอิสลามยากมากๆด้วยเหตุน,นี้แหละจึงส่งเสริมเหลือเกินพี่น้องให้มีการปลูกโรงเรียนเปิดโรงเรียนกันเยอะๆสําหรับคนที่เป็นนักธุรกิจที่เป็นมุสลิมเนี่ย เปิดโรงเรียนกันเยอะๆอาจะเก็บค่าเทอมเก็บค่าหน่วยกิจเก็บค่าลงทะเบียนอะไรต่างๆเก็บโอเคเก็บให้พอประมาณให้มันอยู่ได้แล้วเราก็ได้กําไรในการทําธุรกิจตรงนี้ด้วยแต่สิ่งที่อยากจะให้แต่ละโรงเรียนแต่ละมหาวิทยาลัยมีก็คือเรื่องของศาสนาพอเรื่องของศาสนาไม่มีแล้วนี่นะพี่น้องสังคมวุ่นวายเหลือเกินเพราะเคยพูดกับพี่น้องหลายต่อหลายครั้งเลยนะสังคมวุ่นวายเนะี่ยเพราะปัญหาหลักๆ มีสองข้อข้อที่หนึ่งคนในสังคมไม่รู้ศาสนาข้อที่สองคนในสังคมรู้ศาสนาแล้วไม่เอาไปปฏิบัตินี่แหละปัญหาหลักๆในสังคมโลกก็ว่าได้ที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากมายความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะคนไม่รู้ศาสนาเพราะไม่รู้ศาสนาก็เอาตามอารมณ์ความรู้สึกเอากระแสเอาแนวคิดมาปฏิบัติซึ่งมันปฏิบัติไปแล้ว มันจะไม่นำไปสู่ความสันติสุขไม่นำสังคมไปสู่ความเจริญพัฒนาแต่มันจะทาให้สังคมเกิดความปั่นป่วนแก่งแย่งชิงดีจริงเด่นทำสงครามอะไรนะใส่ร้ายป้ายสีที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันคนไม่รู้ศาสนาสองบางทีบางสังคมบางหมู่รู้ศาสนาแต่ไม่ปฏิบัติปัญหาเกิดพี่น้องทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีโรงเรียนประเภทที่ เอาและธุรกิจก็ทำไปแล้วก็มีใจรักศาสนาขออัลลอฮ์ด้วยเอาได้สั้างมากก็เอามาใช้จ่ายแล้วก็เป็นเงินลงเงินเดือนครูอะไรต่างๆซึ่งพอให้มันอยู่ได้แล้วก็อาจจะมีกำไรอาจจะมากหน่อยไม,ม่มีปัญหาแต่ว่าที่ตรงนั้นสถานศึกษาตรงนั้นโรงเรียนตรงนั้นมหาวิทยาลัยตรงนั้นต้องมีศาสนาอยู่ในนั้นด้วยครูบาอาจารย์ก็ต้องมีศาสนาแม้ว่าจะสอนสายสามัญก็ตามต้องมีศาสนาอยู่ด้วยนี่แหละ มันจึงหล่อหล,อ,ลอมความรู้สึกหล่อหลอมจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีศาสนาไปด้วยเข้าใจว่าเรียนตรงนี้เราเรียนเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาไม่ใช่เรียนเอากอบโกยไม่ใช่เรียนเอามากอบโกยปัจจัยทางดุนยาอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมพี่น้องก่อนนี้ตอนผมอยู่เนี่ยป .3 ป .4 มีวิชาศิลธรรมเรียนนะมีวิชาอะไรนะ เ,เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยเคยเรียนศีลนห้าเป็นยังไงนะเคยท่านห้ามห้ามขาสัตว์ตัดชีวิตห้ามลักขโมยทรัพย์ห้างกินเหล้าแล้วก็มีครูบาอาจารย์มามามาตอนหลังก็ออกหมดเลยเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเรื่องต่างๆ่งที่เป็นคุณธรรมอะแม้กระทั่งไอไอไอ,ไอ,ไอสิ่งที่มันเกิดเป็นบทความเขาเรียกว่า เรียงความก็ดีหรือว่าแต่งความก็ดีวิชาต่างๆหราเนี่ยที่จะหล่อหลอมให้นักเรียนเนี่ยเขียนบทความอะไรต่างๆที่มันเป็นคุณธรรมจริยธรรมไม่มีเลยยังจําได้สมัยก่อนเราอ่านอ่านเรียงความนะวิชาการอ่านเนี่ยนะอ่านเรียงความเรื่องดอกจำปาของตาพรอยตาพรอยเนี่ยเป็นคนที่ปลูกดอกจำปาไว้ที่บ้านเยอะและแกก็ถึงเวลาจะไปวัดแกก็เก็บดอกจำปาเนี่ยไป ไปที่วัดเป็นกระบุงเลยเด็กๆก,ก็ถึงเวลาชอบที่จะไปวัดไปอะไรอะ่ะไปเอาดอกำจำปาของตาพ่อยแล้ววางที่ไปที่วัดเนี่ยก็เจอพระเจอผู้ใหญ่ดีๆก็ซึมซับเด็กเหล่านั้นซึมซับวิถีชีวิตนะครับที่เป็นความดีของผู้ใหญ่เหล่านั้นรวมทางพอโตขึ้นก็นัน่งฟังเทศฟังอะไรอะไรพออ่านดูแล้วมันได้ไงคิดตรงที่ว่าเออผู้ใหญ่คนหนึ่งเข้าใจที่จะเอา ผลไม้เอาเอาดอกไม้เอาสิ่งที่ผลิตนะที่เป็นผ,ผลิตผลทางการเกษตรเอามาเอามาในสถานที่หนึ่งที่จะลอล้อมให้เด็กๆเนี่ยมารับฟังในสิ่งที่เป็นความดีเป็นวิธีการไอวิชาแบบเนี้ยไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีแล้วมีอะไรมีทายังไงคณิตคิดเร็วทํายังไงฟิสิกส์ทายังไงเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันจะทําให้เด็กเนี่ยเก่ง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 เด็กเก่งอย่างเดียวโดยที่ ไม่ได้มีคุณธรรมไม่ได้มีจริยธรรมยิ่งมีมากเท่าไรการคดโกงคานขอรับชั่นยิ่งมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานของเรากลับมาดูสมัยนั่งคุยกับลูกว่าลูกเรียนเนี่ยเรียนเพื่ออัลลอฮ์นะอะไรฝ่าฝืนอย่าทำนะนักศึกษาที่โตแล้วพิจารณาดูตัวเองนะเตือนตัวเองตอกย้ําให้ตัวเองว่าเรียนตรงนี้เรียนเพื่ออัลลอฮ์นะเรียนเพื่อไปสแสวงหาสแสวงหามาได้แล้วนะ การเรียนเพื่ออัลลอฮ์หามาได้ก็หาเพื่ออัลลอฮ์มีทรัพย์สินก็ต้องมีเพื่ออัลลอฮ์คนเดือดร้อนก็ต้องต้องบริจาคต้องช่วยเหลือนี่แหละสังคมแห่งการเรียนรู้ตรงนี้ก็จะเจริญไปสู่การพัฒนาที่ดียิ่งมีมากเท่าไหร่คนที่เรียนเพื่ออัลลอฮ์นี่นะยิ่งมีมากเท่าไหร่สังคมย่อมเจริญสังคมย่อมพัฒนานะครับ ik, w บิลลาฮิต i ตฟ a f i k wanihidaya ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسجد المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده